You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการ The Active Podcast นะครับในวันที่เราบันทึกรายการเนี่ยนะครับ6ตุลาคม2564ครับวันนี้ย้อนกลับไป45ปีมีเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญนะครับเมื่อพูดถึงเหตุการณ์6ตุลานอกเหนือไปจากขบวนการของนิสิตนักศึกษาแล้วก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองในยุคนั้นแล้วเนี่ยยังมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ใช้แรงงานด้วยนะครับในนามของทั้งสภาแรงงานแห่งประเทศไทยที่ได้ร่วมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยไปคัดค้านหรือว่าเรียกร้องทางการเมืองแต่สิ่งนี้เนี่ยพอมันเป็นความขัดแย้งทางการเมืองมันนำมาสู่ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจด้วยมีผู้ที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ใช้แรงงานครับวันนี้ที่จะมาพูดคุยกันนะครับเราจะต้องพูดคุยให้เห็นจากเหตุการณ์6ตุลาทั้งการเมืองและก็เศรษฐกิจโดยเฉพาะถ้ามีการรวมกลุ่มกันตอนนั้นเนี่ยเขาเรียกว่า3ประสานระหว่างนักศึกษาปัญญาชนแล้วก็ขบวนการของกรรมกรหรือว่าชาวนาด้วยเรื่องนี้เนี่ยเราจะพูดคุยให้ชัดนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันสภาพการของแรงงานนั้นเปลี่ยนแปลงไปมากมีอะไรที่ควรจะเรียนรู้จากอดีตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันรวมถึงมองไปอนาคตข้างหน้ายังไงนะครับวันนี้ชวนนักวิชาการมาพูดคุยกันท่านเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องของขบวนการแรงงานในประเทศไทยมาอย่างจริงจังนะครับคุยกับรองศาสตราจารย์ณภาพรอติวานิชยพงศ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป่วยอึ้งภากรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีอาจารย์ณภาพรครับสวัสดีค่ะถ้าเราย้อนกลับไปอะครับอาจารย์การต่อสู้ของแกนนำหรือว่าการเติบโตของขบวนการแรงงานในช่วงอดีตอาจจะต้องย้อนไปถึง14ตุลาคมด้วยซ้ำไปเนี่ยอาจารย์ถ้าจะเล่าให้เราสั้นๆได้เห็นภาพว่าตอนนั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างครับมันมีบริบท2บริบทนะคะคือบริบทแรกเนี่ย บริบททางด้านเศรษฐกิจในช่วงทศวรรษ2510การพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทยอ่ะเพิ่งอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะสภาพความเป็นอยู่ของแรงงานเนี่ยก็จะแย่มากนะคะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุการณ์14ตุลา2516เนี่ยพวกแรงงานเขามีการเคลื่อนไหวนัดหยุดงานเนี่ยเยอะมากนะคะเป็นสถิติที่เยอะมากต่อปีในปี2515ซึ่งประเด็นส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของค่าจ้างนะคะทีนี้พอหลัง14ตุลา16เนี่ยจากเดิมที่เคยเคลื่อนไหวเรื่องค่าจ้างเนี่ยก็มีประเด็นอื่นๆพัฒนาขึ้นมานะคะคือมีการต่อสู้ในเรื่องของสิทธิของแรงงานนะคะในเรื่องสวัสดิการต่างๆการที่จะรวมตัวเป็นองค์กรต่อรองเนาะคือนอกจากบริบททางเศรษฐกิจแล้ว14ตุลา2516เนี่ยมันนำมาซึ่งเกิดการก้าวกระโดดทั้งใหญ่เลยในหมู่ของขบวนการเคลื่อนไหวของประชาชนนะคะทั้งในเรื่องของจิตสำนึกทางด้านการเมืองแล้วก็จิตสำนึกเรื่องของการทำเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมนะคะซึ่งขบวนการแรงงานเองเนี่ยก็เช่นเดียวกับขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอื่นคือหลังจากตกอยู่ภายใต้เผด็จการทหารเนี่ยสลับกับมีรัฐสภาบ้างเนี่ยมา15ปีตอนนั้นจริงๆเนี่ยนะขบวนการที่แอคทีฟเด่นๆเนี่ยมันก็มี3ขบวนการเนาะขบวนการนักศึกษาอันนี้อาจจะเด่นชัดที่สุดรองลงมาก็คือกรรมกรแล้วก็ของชาวนาด้วยเนาะชาวนาก็มีการเคลื่อนไหวเยอะแยะนะคะทำไมตอนนั้นขบวนการแรงงานดูจะเรียกง่ายๆว่าแอคทีฟอะฮะที่มาเรียกร้องในข้อเรียกร้องของตัวเองอาจจะเป็นเพราะว่าพออยู่ภายใต้สังคมที่เป็นแบบเผด็จการแล้วก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ให้กับคนงานเลยกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำก็ไม่มีตอนนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอาจารย์ค่าจ้างขั้นต่ำวันละ12บาทนะเข้าถึงปี2515-16เนี่ยสวัสดิการไม่มีนะคะประกันสังคมเนี่ยยังไม่เกิดนะปี2515มันถึงได้มีไอ้กองทุนเงินทดแทนที่ว่าเวลาบาดเจ็บหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเงินให้แต่ระบบสังคมประกันสังคมก็ไม่มีครับดังนั้นเนี่ยพอบรรยากาศทางการเมืองมันคลี่คลายเปลี่ยนไปนะคะแรงงานก็เลยเรียกร้องขนาดใหญ่นะคะเรียกร้องใน
ในส่วนตัวเองโรงงานต่างๆก็มีการนัดหยุดงานอะไรกันเยอะมากนะคะเพื่อขอปรับเรื่องค่าจ้างอะไรต่างๆแต่ก็ไม่ได้เรียกร้องแต่เรื่องของตัวเองนะคะเพราะในช่วงนั้นก็จะเห็นว่าขบวนการแรงงานทั้งหมดเนี่ยก็จะร่วมสนับสนุนเวลาที่มีชาวนาเดินทางจากต่างจังหวัดเข้ามาชุมนุมในกรุงเทพนะคะก็ไปช่วยสนับสนุนเวลานักศึกษาเคลื่อนไหวประเด็นทางการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยแรงงานก็จะเข้าไปร่วมเป็นขบวนสนับสนุนด้วยค่ะครับคราวนี้พอเดินทางมาถึง6ตุลาอันนี้มีจุดเปลี่ยนแปลงหรือว่าสิ่งที่เราต้องสังเกตเพิ่มไหมครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคือพอรัฐประหาร6ตุลาเนี่ยบรรยากาศมันก็กลับไปสู่ไอ้เผด็จการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นขบวนการเคลื่อนไหวทุกขบวนการที่พูดมาทั้งนักศึกษาทั้งชาวนาและกรรมกรเนี่ยก็ชะงักงันไปเลยนะคะประมาณปีกว่าๆเท่านั้นแหละนะปี20เนี่ยทุกปีพอ21ก็เริ่มขี้ขายพอเริ่มขี้ขายก็ทางแรงงานกับนักศึกษาเนี่ยก็เริ่มกลับเข้ามาเคลื่อนไหวใหม่เนาะในขณะที่ชาวนาอาจจะยังฟื้นตัวช้ากว่า2ขบวนการนี้ครับตอนนั้นก็อยู่ในช่วงของเผด็จการก็มีการกวาดล้างผู้นำของทางกรรมกรแรงงานเองก็โดนไปด้วยเหมือนกันก็เลยทำให้หยุดชะงักไปแต่ใช้เวลาไม่นานก็กลับมารวมกลุ่มกันได้อีกใช่ไหมครับใช่ค่ะจากยุคนั้นที่มีการรวมกลุ่มกันขนาดใหญ่เรียกร้องมาจนถึงปัจจุบันที่เราผ่านหลายๆรัฐบาลหลายๆรูปแบบมีทั้งมาจากการเลือกตั้งมีทั้งมาจากเผด็จการเนี่ยครับอาจารย์มันส่งผลถึงการต่อสู้ของกระบวนการแรงงานยังไงบ้างครับอาจารย์ถ้าเป็นในยุคที่รัฐบาลที่จะมาจากการเลือกตั้งเนี่ยอำนาจการต่อรองของแรงงานเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีหน่อยแล้วก็ในแง่ของรัฐบาลก็ดูเหมือนว่ามีการรับฟังปัญหาของแรงงานมากขึ้นนะคะในช่วงของรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยมันมีประเด็นที่แรงงานเนี่ยต่อสู้ได้สำเร็จหลายเรื่องเช่นเรื่องกฎหมายประกันสังคมที่ออกมา2533ก็อยู่ในยุคของพลเอกชาติชายชุนวันเป็นนายกนะคะซึ่งยุคนั้นก็ถือว่าเป็นยุคที่ค่อนข้างเป็นการเมืองที่มีเสรีภาพพอสมควรต่อมาในยุคของยิ่งลักษณ์ชินวัตรซึ่งเป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำก็มีการปรับขึ้นอย่างก้าวกระโดดมากจากเดิมวันละ100กว่าบาทอะไรพวกนี้ก็มาเป็นวันละ300บาทเนื่องจากว่ามันเป็นนโยบายที่เขาหาเสียงเอาไว้ตอนเลือกตั้งใช่ไหมคะครับเงินเดือนก็ข้าราชการนะคะจากเดิมไม่ถึงหมื่นก็เป็นหมื่นห้าเนาะก็จะเห็นว่าตรงนี้มันก็เกิดในยุคของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประชาธิปไตยนะคะแต่พอเรามาดูในยุคที่การรัฐประหาร3ครั้งล่าสุดนะคะตอนปี2534เนี่ยสิ่งแรกเลยคือที่กระทบแรงงานคือสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดเนี่ยถูกยุบเลิกไปเลยนะคะเอกชนเนี่ยอาจยังอยู่แต่ว่าก็ถูกจำกัดสิทธิ์ไปหลายด้านแต่รัฐวิสาหกิจถูกยุบไปนะคะแล้วก็กว่าจะฟื้นกลับมาก็หลายปีต่อมาหลังจากนั้นนะครับพอในช่วงรัฐประหาร2ครั้งสุดท้ายเนี่ย2549กับ2557เนี่ยถึงแม้ว่ารัฐบาลที่เป็นเผด็จการยังไม่ได้ยุบสหภาพแรงงานแต่พวกแรงงานก็ถูกจำกัดการเคลื่อนไหวสิทธิที่จะเรียกร้องอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีแล้วยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยเนื่องจากว่าไอ้ปีรัฐประหาร49กับ57งานหาในช่วงนั้นมันก็นำมาซึ่งปัญหาความแตกแยกความคิดทางการเมืองด้วยนะคะในหมู่ผู้นำแรงงานเองก็ขาดความเป็นเอกภาพนะเพราะส่วนหนึ่งมันก็เนื่องจากว่าจุดยืนทางการเมืองมันอยู่กันคนละฝั่งก็ยิ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการแรงงานค่ะมีภาพหนึ่งที่ผมอยากให้อาจารย์อธิบายแบบชัดเจนตอนนั้นเนี่ยช่วงของรัฐบาลของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะครับเราเห็นขบวนการแรงงานโอ้โหเข้าใกล้ชิดนายกรัฐมนตรีมากเลยไปยื่นข้อเรียกร้องไปเซ็นหนังสือนู่นนี่นั่นเนี่ยในยุคนั้นมันก็เกิดขึ้นได้ด้วยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับใช่ค่ะคือช่วง3ปีนั้นน่ะ16ถึง19เนี่ยเป็นยุคทองอ่ะนะคะเนื่องจากว่าเป็นรัฐบาลพลเรือนแล้วก็เป็นช่วงที่มีกระแสบรรยากาศ
ประชาธิปไตยที่สูงมากนะคะครับหลายๆเรื่องก็เราก็จะเห็นบทบาทของแรงงานนะคะหรือแม้แต่ชาวนาเองซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยมีการจัดตั้งองค์กรมาเคลื่อนไหวชาวนาก็มีองค์กรของตัวเองเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะในจุดนั้นมันมีแง่ของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแข็งของขบวนการแรงงานเองด้วยใช่ไหมครับที่จับมือกันได้อย่างเหนียวแน่นมากไม่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่มาเกี่ยวข้องมากนักด้วยใช่ไหมครับยุคนั้นช่วงนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นองค์กรนำของแรงงานนะคะที่อยู่ในปีกที่ก้าวหน้าเนี่ยมันมี2กลุ่มคือกลุ่มหนึ่งเรียกชื่อว่ากลุ่มสภาพแรงงานแห่งประเทศไทยซึ่งต่อมาตั้งเป็นสภาแรงงานแห่งประเทศไทยนะคะอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งครับนะคะส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าศูนย์ประสานงานกรรมกรแห่งชาติซึ่งเป็นคนงานแล้วก็นักศึกษาด้วยนะคะอดีตผู้นำนักศึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างคุณอาจารย์เสกสรรประเสริฐกุลตอนนั้นก็อยู่ในศูนย์ประสานงานกรรมกรแห่งชาติเนาะช่วงนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นปีกก้าวหน้าเนี่ยค่อนข้างจะมีบทบาทสูงนะคะแต่ว่ากลุ่มที่เป็นปีอนุรักษ์เนี่ยบทบาทจะน้อยภาพที่ออกมามันก็เลยเหมือนกับมันดูมีความเป็นเอกภาพนะคะแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความขัดแย้งความขัดแย้งก็มีอยู่ค่ะแต่ภาพใหญ่ก็ยังคงชัดเจนแล้วก็ทำให้เกิดการเรียกร้องได้แต่พออาจารย์พูดถึงรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแล้วเรามาดูในปัจจุบันเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ารัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับอาจารย์แล้วถ้าจะให้อาจารย์ดูความแตกต่างเลยระหว่างการเคลื่อนไหวของแรงงานในยุคอดีตแล้วก็ในปัจจุบันนี้มันแตกต่างกันยังไงครับทำไมการเรียกร้องของในยุคนี้มันดูซบเซาดูอาจจะไม่ค่อยได้เห็นชัดเจนเท่ากับยุคก่อนอย่างถ้าเราดูในเรื่องของด้านเศรษฐกิจก่อนนะในยุคที่ว่าค่าแรงสวัสดิการไม่มีนะคะปัญหาเนี่ยชัดเจนทั้งรัฐวิสาหกิจและเอกชนว่าเขาต้องต่อสู้อันนั้นนะแต่ในยุคต่อมาเนี่ยก็ยอมรับว่าหนึ่งเนี่ยไอการพัฒนาอุตสาหกรรมทุนนิยมอะไรของเรามันก็ดีขึ้นมานะคะซึ่งมันก็ทำให้สภาพการจ้างอะไรต่างๆสวัสดิการอะไรก็ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งแต่อีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่าแรงงานในอดีตก็ได้ต่อสู้ให้ได้สิ่งเหล่านี้มาไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวเรื่องปรับค่าจ้างขั้นต่ำในแต่ละปีเรื่องของระบบสวัสดิการต่างๆเพราะฉะนั้นผู้นำแรงงานรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็เกิดขึ้นมาในบริบทอันนี้นะว่าเขาไม่ต้องต่อสู้มากอะไรเหมือนคนรุ่นเก่านะคะส่วนในทางการเมืองเนี่ยช่วง14ตุลา16ก็ดี6ตุลา19หรือว่าแม้แต่ช่วงพฤษภาธมิน2535เนี่ยมันมีความชัดเจนที่แยกแยะง่ายระหว่างว่าอะไรคือประชาธิปไตยอะไรคือเผด็จการแต่พอมาใน10กว่าปีหลังเนี่ยไอการแยกแยะนี่มันซับซ้อนขึ้นนะเราไม่สามารถจะสรุปว่าอ่ะกลุ่มนี้คุณไอเป็นพวกประชาธิปไตยกลุ่มนี้คุณสนับสนุนเผด็จการนะคะในกลุ่มเดียวกันอาจจะไม่เหมือนกันด้วยซ้ำไปในกลุ่มเดียวกันถูกไหมครับใช่เพราะฉะนั้นแต่ละคนเขาก็เอาเชื่อของเขาไปแบบนี้นะคะในเมื่อมันไม่ได้มีความชัดเจนว่าอะไรมันคือขาวคือดำอะไรเหมือนเมื่อก่อนนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดที่มันมีความลำบากแล้วก็ทำให้การจะมีอุดมการณ์อะไรที่ร่วมกันทางการเมืองเนี่ยก็อาจจะยากขึ้นอันนี้มันเกี่ยวข้องกันด้วยไหมครับว่าในยุคปัจจุบันมันก็มีแขนงสาขาของการทำงานแล้วก็แยกกันโดยชัดเจนเลยมีทั้งออนไลน์มีในเรื่องของการไปโรงงานก็ดีอยู่ในคือมันกว้างขวางแล้วก็หลากหลายมากขึ้นมันจะทำให้ความเป็นเอกภาพมันก็เกิดขึ้นได้ยากด้วยไหมครับอาจารย์เมื่อก่อนนี่อาจจะแรงงานส่วนใหญ่ก็พูดไปถึงว่าคนที่อยู่ในสถานประกอบการนะคะจะอยู่ในโรงงานก็ดีอยู่ในสถานที่ทำงานของรัฐวิสาหกิจก็ดีอ่ะมันคือแรงงานอยู่ในสถานประกอบการแต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะคะมันมีแรงงานหลายรูปแบบที่สำคัญคือแรงงานนอกระบบอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะมากแล้วก็ยังมีแรงงานข้ามชาติอีกใช่ไหมคะแล้วก็แรงงานที่บอกว่าทำงานในระบบแพลตฟอร์มอะไรที่ว่านะซึ่งในบรรดารูปแบบที่หลากหลายเนี่ยมันก็เลยทำให้องค์กรของแรงงานอย่างสหภาพแรงงานที่เมื่อก่อนอาจจะมีจุดเน้นว่าเขาเป็นตัวแทนเขาต่อสู้ผลประโยชน์ให้กับ
แรงงานที่อยู่ในสถานประกอบการเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่คือถ้าองค์กรที่จะเป็นตัวแทนของแรงงานก็หมายถึงว่าเขาต้องมีบทบาทครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่มนี้นะคะครับถ้าพูดถึงในวาระที่เราคุยกัน6ตุลาเนี่ยนะครับมีหลายคนบอกว่าเหตุการณ์เมื่อ6ตุลาคมถือเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่ทำให้ขบวนการแรงงานไม่เติบโตขึ้นมาอันนี้ในมุมมองอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องจริงไหมครับก็ยอมรับว่า6ตุลา19เนี่ยมันก็มีผลกระทบที่ทำให้ความคึกคักเข้มแข็งอะไรที่เคยเคลื่อนไหวมามันต้องหยุดชะงักไปชั่วระยะหนึ่งเนาะแต่อันเนี้ยมันก็ไม่ได้เป็นกับแรงงานใช่ไหมล่ะมันก็เป็นกับทุกกลุ่มนะคะจริงๆแล้วถ้าพูดไปมันน่าจะดูบริบทโดยรวมทั้งหมดเพราะว่าพอหลังปี19เนี่ยเศรษฐกิจมันก็เคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอย่างที่บอกจากเดิมที่ว่าแรงงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานในสถานประกอบการก็กลายเป็น8แขนงย่อยไปเป็นแรงงานอะไรตั้งหลายอย่างเนาะการเมืองมันก็มีความซับซ้อนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะว่าไปเนี่ยก็คิดว่ามันก็คงไม่ใช่ปี19อันนั้นทั้งหมดค่ะครับแต่อาจารย์มองว่าการรับประหารที่บ่อยครั้งมันส่งผลโดยตรงเลยไหมฮะต่อการต่อสู้ของแรงงานใช่ค่ะมันก็แน่นอนว่ามันก็ส่งผลเพราะว่าพอหลังรับประหารทุกครั้งเนี่ยอะไรสิทธิเสรีภาพเรื่องการเคลื่อนไหวที่ดำเนินอยู่มันก็ถูกหยุดชะงักไปเป็นช่วงๆพอหลังรัฐประหาร 3-4 เนี่ยมันตามมาด้วยเกิดพฤษภาธมิน 3-5 ใช่ไหมฮะใช่ครับซึ่งการเกิดพฤษภาธมิน 3-5 มันก็ทำให้เราได้อะไรมาตั้งหลายเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอมาปี 4-9 ปี 5-7 เนี่ยมันอาจจะดูว่ามันก้าวไม่พ้นไม่เหมือนว่าปี 3-4 แล้วเกิดพฤษภา 3-5 แต่ว่าหลัง 4-9 กับหลัง 5-7 มันยังไม่เกิดแล้วจะหลัง 5-7 จะว่าไม่เกิดทีเดียวก็ไม่ได้นะก็ไม่ได้อย่างน้อยในปี2ปีมาเนี่ยเราเห็นขบวนการเคลื่อนไหวของที่เราเรียกว่าคนรุ่นใหม่ถูกไหมฮะเกิดขึ้นมาอะไรโดยที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีขบวนการเคลื่อนไหวที่ใหญ่โตอะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วในขบวนการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาก็มีข้อเสนอมีอะไรหลายเรื่องเหมือนกันนะคะที่มันไม่เคยปรากฏในสังคมไทยมันก็เกิดขึ้นมานะคะครับเพราะฉะนั้นก็ในด้านหนึ่งเกิดรัฐประหารบ่อยเนี่ยมันก็แน่นอนมันก็ทำให้การเคลื่อนไหวหยุดชะงักแต่ว่าถ้าหากว่าหลังการเคลื่อนไหวแล้วมันสามารถนำไปสู่อะไรอะความเปลี่ยนแปลงกระแสกระแสที่จะเรียกว่าเป็นอะไรนะคะที่มันตอบโต้รัฐประหารแล้วมันมีคุณภาพอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็จะนำสิ่งใหม่ๆมาให้เราเหมือนกันอาจารย์แล้วถ้าเราพุ่งมุ่งเน้นไปที่ปัจจุบันนี้ครับขบวนการแรงงานของเราเนี่ยจะดำรงอยู่ได้อย่างเข้มแข็งแล้วสามารถเรียกร้องในสิ่งที่ตัวเองควรได้คือเราไม่อยากให้แรงงานต้องปากกาตีนถีบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆกลุ่มที่ได้ประโยชน์ก็ได้แต่กลุ่มที่ไม่ได้ก็ไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยแล้วเราจะทำยังไงให้กลุ่มแรงงานทั้งองค์คาพยพเข้มแข็งแล้วสามารถดูแลตัวเองต่อไปได้ในอนาคตข้างหน้าล่ะครับอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะความเข้มแข็งมันน้อยเพราะว่าความเป็นเอกภาพเนี่ยไม่มีนะคะคือในก็อย่างที่เรียกว่าปัจจุบันองค์กรนำที่อยู่ในระดับชาติมันก็มีเยอะแยะ10กว่าองค์กรเนาะนะคะถ้าหากว่าสามารถที่จะสร้างเอกภาพขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะทั้งเอกภาพทางด้านทางการเมืองนะแล้วก็สิ่งที่เป็นผลประโยชน์ของแรงงานที่เป็นจุดร่วมที่มันต้องพูดไปในเสียงเดียวกันนะต้องทำตรงนี้ให้ได้ก่อนเนาะตรงเนี้ยถึงจะทำให้ขบวนการแรงงานจะกลับมามีอำนาจการต่อรองที่สูงขึ้นแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องต่างๆที่จะไปผลักดันนโยบายอะไรต่างๆนะคะครับอันที่สองอาจารย์มองว่าทุกขบวนการมันต้องให้ความสำคัญกับคนที่เป็นคนรุ่นใหม่ในแรงงานเองก็เหมือนกันนะคะผู้นำแรงงานรุ่นใหม่เนี่ยก็จะต้องทำยังไงที่เราจะให้เขา
หน้าที่เขาคือต้องศึกษาข้อมูลในตามให้ทันความเปลี่ยนแปลงฮของะโลกนะคะฮะทั้งในเรื่องของประเด็นทั้งทางเศรษฐกิจทางการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นฝากความหวังที่คนรุ่นใหม่ละกันเพราะว่าคนรุ่นเก่าเนี่ยบางทีมันก็มีอะไรหลายอย่างที่ทำให้อาจจะเปลี่ยนยากนะคะครับปัจจัยที่3ในอดีตเนี่ยแรงงานเนี่ยเคยมีนักศึกษาหรือมีคนที่มีความรู้อะไรต่างๆเนี่ยช่วยสนับสนุนนะคะครับในปัจจุบันเนี่ยคิดว่าองค์กรสนับสนุนแรงงานก็มีความจำเป็นอยู่เพราะว่าก็อย่าลืมว่าคนงานเองถึงยังไงเนี่ยคือหน้าที่หลักเขาก็ทำงานใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่จะมาคิดเรื่องการเคลื่อนไหวทิศทางต่างๆซึ่งมันจริงๆแล้วมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันต้องมีเวลาที่จะทำนะคะดังนั้นในส่วนหนึ่งเนี่ยองค์กรที่จะสนับสนุนเนี่ยก็มีความจำเป็นนะคะซึ่งองค์กรสนับสนุนเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นมาจากการรวมตัวเป็นเครือข่ายของแรงงานแล้วก็มีองค์กรอื่นที่มีทรัพยากรนะคะมีศักยภาพมาช่วยสนับสนุนเช่น NGO นะคะ NGO ที่จะทำงานด้านต่างๆซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีทั้งที่ทำงานกับแรงงานในระบบครับนอกระบบแรงงานข้ามชาติต้องมีให้หมดต้องมีหน่วยสนับสนุนมีหลายกลุ่มต้องมีหน่วยสนับสนุนอาจารย์มองว่าในส่วนนี้ครับในปัจจุบันมันน้อยลงไปหรือว่ามันหาได้น้อยลงไปแล้วครับอาจารย์ในส่วนสนับสนุนอาจารย์ก็น้อยนะเพราะว่าอย่าง NGO ด้านแรงงานเนี่ยเมื่อก่อนนี่อาจจะมีอยู่หลายองค์กรที่พอจะช่วยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ย NGO แรงงานจริงๆก็เหลือน้อยเนาะนักวิชาการด้วยนักวิชาการก็จำเป็นเนาะเพราะว่าในแง่ของการให้ความรู้ให้เครื่องมืออะไรต่างๆก็ต้องอาศัยนักวิชาการที่จะเข้ามาช่วยซึ่งในบางช่วงเนี่ยในอดีตเนี่ยนะคะตอนที่เคลื่อนไหวเรื่องประกันสังคมก็ดีเรื่องประเด็นด้านสุขภาพต่างๆเนี่ยมันก็จะมีนักวิชาการมี NGO อะไรเข้ามาช่วยสนับสนุนซึ่งก็มองว่าในปัจจุบันตรงนี้ยังจำเป็นอยู่นะคะต้องมีส่วนที่จะช่วยหนุนเสริมเขาด้วยค่ะครับนะฮะในส่วนของสิ่งที่ควรมีอาจารย์บอกว่าการสร้างเอกภาพอำนาจต่อรองต้องมีก่อนให้ความสำคัญกับคนรุ่นใหม่อาจารย์มองว่าตอนนี้เหมือนกับคนรุ่นใหม่ในภาคแรงงานเนี่ยอาจจะไม่ได้สนใจกับการเรียกร้องสิทธิของตัวเองมากเท่าที่ควรอย่างนี้ไหมครับอาจารย์พอดีอาจารย์จริงๆก่อนหน้านี้อาจารย์ทำวิจัยเรื่องคนรุ่นใหม่ในกระบวนการแรงงานนะครับก็พบว่าคือส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะคือทำงานอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วก็ด้วยเงื่อนไขอย่างที่บอกว่าในบางที่เขาไม่ได้พบว่าเขามีความลำบากหรืออะไรมากอะไรเหมือนคนรุ่นก่อนเนาะครับนะคะแต่ว่าในอีกส่วนหนึ่งยังพอมีคนรุ่นใหม่นะคะที่ยังพร้อมที่จะเข้ามาทำอะไรอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยแต่ว่าเขาอาจจะขาดปัจจัยอะไรที่จะสนับสนุนบางอย่างแล้วก็โดยเฉพาะในถ้าในภาวะที่ว่าอยู่ที่ว่ารุ่นอาวุโสเนี่ยที่อยู่กับเขาเนี่ยนะหนึ่งจะให้โอกาสเขาด้วยหรือเปล่าในการที่เขาจะพัฒนาศักยภาพของตนเองขึ้นมาอะไรตรงนี้นะแล้วก็หรือถ่ายทอดไอ้ทักษะอะไรที่ตัวเองเคยมีเนี่ยให้กับเขามันก็ต้องมีระบบอะไรพอสมควรนะซึ่งบางทีการจัดระบบตรงเนี้ยถ้าเขายังจัดระบบเองไม่ได้ก็อย่างที่บอกค่ะอาจจะต้องมีองค์กรสนับสนุนที่ไปช่วยเขาหน่อยไหมเช่นว่าหมายถึงสนับสนุนเนี่ยจัดเวทีให้มันเกิดการแลกเปลี่ยนขึ้นมาระหว่างรุ่นอาวุโสกับรุ่นใหม่อะไรนี้นะเอื้ออำนวยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะให้มันเกิดเงื่อนไขตรงนั้นขึ้นมาค่ะอืมอาจารย์มองเห็นข้อดีของแรงงานในยุคนี้บ้างไหมครับในแง่ของการเคลื่อนไหวหรือว่าการต่อสู้ก็เห็นอยู่นะคะอย่างน้อยเนี่ยในเรื่องของทักษะอะไรต่างๆเขาอาจจะมีมากขึ้นกว่าคนรุ่นเดิมเพราะว่าแรงงานในรุ่นเดิมเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่จะระดับการศึกษาเนี่ยเขาน้อยแต่ในปัจจุบันเนี่ยคนที่อยู่ในสภาพแรงงานหลายแห่งมีนะคะที่จบระดับปริญญาตรีหรือว่าอาชีวะอะไรพวกเนี้ยแล้วเขาก็มีสกิลอะไรนะคะในเรื่องของการสื่อสารที่มันจำเป็นในปัจจุบันในขณะที่คนรุ่นเก่าเนี่ยขาดตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นทักษะอะไรพวกนี้มันก็
จำเป็นอยู่นะคะแล้วก็การที่เขามีทักษะอะไรพวกนี้นะคะมีความสามารถในเรื่องของการใช้เครื่องมือสื่อสารต่างๆมันก็จะเป็นโอกาสที่ทำให้เขาเข้าถึงข้อมูลในที่มันกว้างขวางโดยเฉพาะข้อมูลในระดับบางทีเดี๋ยวนี้มันก็ต้องมีข้อมูลระดับโลกอะไรด้วยนะเพื่อที่จะดูทิศทางว่าไออุตสาหกรรมหรืออะไรมันจะพัฒนาไปยังไงแล้วเราจะเตรียมรับมือยังไงอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของคนรุ่นใหม่นะคะคแล้วก็พูดถึงว่าแน่นอนคนรุ่นใหม่มันก็ยังมีพลังมีความสดชื่นอะไรที่จะEnergy ก้าวไปเต็มเปี่ยมข้างหน้าถูกต้องค่ะมีพลังงาน แรงงานในระบบหรือว่าแม้แต่ประชาชนทั่วไปเราเรียนรู้จากอดีตแล้วสิ่งที่จะเกิดในอนาคตเนี่ยถ้าพูดในส่วนของปัจเจกชนเองเลยที่จะต้องทำตัวเนี่ยอาจารย์อยากจะฝากทิ้งท้ายอะไรในส่วนนี้บ้างไหมครับคือถ้าในแง่ปัจเจกชนทุกคนเนี่ยเวลานี้สิ่งที่สำคัญคือเป็นคนที่แสวงหาข้อมูลความรู้เนาะครับเพราะว่ามันก็มีช่องทางเยอะแล้วข่าวสารอะไรพวกนี้มันเข้ามาเยอะเราจะตามไม่ทันโลกนะอันนี้คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นที่หนึ่งแล้วก็อันที่สองก็พยายามรวมกันเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันนะคะถ้าเราอยู่ในฐานะปัจเจกอะไรพวกนี้มันพลังมันก็คงไม่ค่อยมีแต่เมื่อไหร่ถ้าได้รวมเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายอะไรเงี้ยนะคะการที่จะทำอะไรมันน่าจะมีอำนาจการต่อรองที่ดีกว่าค่ะครับได้ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์วันนี้สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนี่แหละครับคือความเป็นไปของขบวนการแรงงานนะครับที่เกิดขึ้นคุณผู้ชมจะเห็นว่าตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการเรียกร้องในหลายสิ่งหลายอย่างและในปัจจุบันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้นแรงงานในยุคปัจจุบันนอกจากจะต้องเรียนรู้จากอดีตแล้วยังต้องดูจุดแข็งและข้อดีของเราในยุคปัจจุบันเพื่อที่จะทำอย่างไรให้สิทธิของแรงงานได้รับการดูแลสวัสดิการของแรงงานมีเพียงพอต่อการใช้ชีวิตนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการ The Active Podcast ในวีคนี้นะครับกลับมาพบเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับวันนี้ผมธีวัชชูรัตน์ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสวัสดีครับ You are listening to The Active Podcast